เมื่อวานนี้กีตาร์ได้เอาชนะคู่ท้าด่วนครองแชมป์ได้อีกเป็นสมัยที่11กีตาร์ครับผมแชมป์11สมัยจ้าเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาทวันนี้ต้องมาเจอกับเจ้าของอู่ซ่อมรถที่ชีวิตเริ่มจากศูนย์หลังจากจบการศึกษามาชีวิตมีอะไรบ้างชีวิตไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีอะไรเลยผมทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดมือผมเลยโอ้ชีวิตผมเละเทะไปหมดเลยก็คือไม่มีอะไรชิ้นดีเลยเงินที่หามาได้ก็เอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปที่มันไม่ดีครับแล้ววันไหนที่มันอยู่ดีครับเฮ้ยไม่ได้แล้วโกอยู่งี้ไม่ได้แล้วอะไรที่มันมาบอกเราอย่างนั้นได้แฟนแล้วก็ได้ลูกได้ลูกคนแรกตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความรู้ที่เราเล่าเรียนมาเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่คิดที่จะดึงมาใช้นั่นก็คือวิชาช่างยนต์ผมก็เลยตัดสินใจเปิดอู่เลยอีกอย่างทุกวันนี้ที่ผมสู้เพราะครอบครัวและลูกเพราะตอนนี้เราอยากทำให้เขาสบายก็จะสู้ต่อไปจนถึงวันของพวกเราเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะทำให้ดีที่สุดครับจากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นสวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ฮะโรแลนด์เนทูราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่เสดอพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในวันนี้ฮะเราไปมอบโชคกันก่อนดีกว่าฮะกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีในแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาควันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีใหม่ไปลุ้นกันเลยพี่น้องชาวอีสานมานั่งรอที่หน้าจอได้เลยฮะเพราะว่าวันนี้วันพุธฮะเป็นช่วงเวลาที่จะมอบโชคให้กับลูกค้าและร้านค้าที่ส่งชิ้นส่วนกะทิ 100% ตราอร่อยดีและคูปองจากในลังมาจากภาคอีสานจ้าชาวอีสานเตรียมตัวเป็นเศรษฐีคนต่อไปได้เลยนะฮะผู้ที่จะมามอบโชคในวันนี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยแอร์กริฟู้ดจำกัดมหาชนคุณเบญจมาศ ป่านรอดครับเชิญครับชาวอีสานคนไหนที่จะได้ทองคำมูลค่า 5,000 บาทสำหรับลูกค้าภาคอีสานไปลุ้นกันชาวอีสานฟังให้ดีอาจจะมีชื่อคุณถ้าพร้อมแล้วโกยโอ้โห3ชิ้นแล้วและรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีจากภาคอีสานมีดังต่อไปนี้เอาล่ะเราไปฝั่งร้านค้ากันบ้างครับคุณเบนครับส่วนตอนนี้เรามาลุ้นโชคชั้นที่1ทองคำมูลค่า 5,000 บาทสำหรับร้านค้าจากภาคอีสานถ้าพร้อมแล้วโกยโลดมาแล้ว3ชิ้นเรียบร้อยร้านค้าไหนที่ได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีในวันนี้ไปดูกันและแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีทุกคนในวันนี้เลยแม่ยินดีด้วยกับผู้โชคดีทุกคนนะขอบคุณคุณเบญจมาศครับส่วนใครอยากเป็นเศรษฐีอร่อยดีง่ายๆครับเพียงแค่ตัดกล่องกะทิ 100% ตราอร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีสติ๊กเกอร์เขียนชื่อสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรหรือเขียนลงบนคูปองในลังส่งมาที่ตู้ปน89ปนบางสาวธงสมุทรปราการ10570หรือที่กล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง24สิงหาคม2566ครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีจากภาคเหนือกับโชค2ชั้นเป็นเศรษฐีทั้งลูกค้าและร้านค้ากับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเป็นเศรษฐีใหม่ไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีต้อนรับกับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนฮะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้สุดขี้เล่นเนก นฤพลฮะวันนี้นำเพลงนี้มาฝากตั้งใจมาเป็นตัวจริงครับ านานแล้วยืนยันแน่แน่ว่าเธอใช่แล้วทุกอย่างความฝันเบลอเบลอเจอจุดหมายปักธงสุดท้ายที่ใจนางสิเจอเอียงขอไปให้สุดฝันอกพอรู้ตัวอยู่ดอกนาแผนที่สายตาของเจ้าคงบอกเห็นกันแต่ที่ดันมาให้เจ้าเห็นก็เพราะลายเส้นใจสั่งการเล่าทุกความฝันให้เธอรู้ไว้ตั้งใจมาเป็นตัวจริงอย่าทิ้งให้เป็นตัวเจ็บมองมีมองเย็บแล้วแด่ใจอายตั้งใจมาชูถ้วยแชมป์อย่าเติมแต้มคำว่าพายตายกับเป็นเต้คนตั้งใจมาเป็นตัวจริงโอ้โอ้ตั้งใจมาชูถ้วยแชมป์อย่าเติมแต้มคำว่าพายเป็นกำลังใจให้อายแน่เด้อสวัสดีครับเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบอยู่ในอัลบั้มที่เรียกว่าเดบิวต์เลยใช่ไหมเป็นอัลบั้มแรกเลยครับอัลบั้มแรกเลยโปรเจกต์นั้นมีรวมกันหลายคนครับผมก็จะมีพี่ตรีชัยนรงค์พี่เวียงนฤมลพี่ลำเพลินวงศกรพี่เจมส์จตุรงค์น้องส้มพฤกษาและรวมผมเนกนัทพลครับผมเป็นคนที่ผ่านเวทีการแข่งขันตามฝันกันมาทั้งนั้นใช่ครับกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าน้องใหม่ไต่ดาวจากเวทีฝันสู่เวทีจริงครับในบรรดาลูกศิษย์ครูสลาเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นลูกศิษย์ดีเด่นมันเป็นไปได้เหรอครับทรงแบดมากนะผมว่าเขาใช้คำผิดมากกว่าครับเรียกว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ที่ดื้อที่สุดมากกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะถูกครับน่าจะได้ตำแหน่งมันมากกว่าน่าจะได้ตำแหน่งมันมากกว่าแต่ว่านี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคารพครูสลามากรักครูสลามากรักมากเลยครับประทับใจในครูคนนี้ครับก็ตั้งแต่วันแรกที่ผมไปแข่งขันผมไปเจอครูครั้งแรกผมร้องเพลงผมสั่นมากเลยครับผมแล้วก็สิ่งแรกที่ประทับใจมากๆคือการที่ครูมอบตาดวงใหม่ให้กับพ่อผมใช่ครับตอนนั้นคุณพ่อป่วยอยู่ครับเป็นอะไรเป็นต้อกระจกครับผมซึ่งแบบว่าเหมือนจะมองไม่เห็นแล้วเพราะแต่ก่อนพ่อผมเชื่อมครับเชื่อมแล้วก็แบบว่าพอสายตาใช้งานผิดประเภทแล้วพ่อผมเป็นคนดื้อเหมือนกันนะครับเชื่อมแล้วไม่ใส่หน้ากากใช่ครับผมแล้วก็พอถึงเวลาตาเลยไปไวกว่าคนปกติแล้วพอพ่อจะมองไม่เห็นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแบกความฝันตรงนี้แหละครับผมไปแข่งในรายการนั้นแล้วก็ไปเจอครูสลาแล้วก็มากกว่านั้นคือครูสลาให้พ่อผมไปรักษาตาที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงครับผมแล้วก็ได้รักษาฟรีทุกสิ่งทุกอย่างครับฟรีทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอบคุณครูจนถึงทุกวันนี้ครับวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะพร้อมครับผมนักสู้ของเราตอนนี้กำลังหลั่งไหลเข้ามามากมายเลยทีเดียวประจำที่เดียวเลยฮะเนกฤมลครับผมขอบคุณครับแชมป์ของเราในวันนี้เป็นแชมป์11 สมัยนะฮะแล้วก็สะสมเงินทุนจากโลแลนด์เนทูร่าอยู่ถึง 150,000 บาทฮะกีตาร์จากมหาสารคามสวัสดีค่ะค่าบ้านก็ประมาณ 600,000-700,000 นะต้องสร้างใหม่คุณพ่อบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดหาเงินได้ไม่พอจะเอาค่าดองไปโปะค่าบ้านแทนตอนนี้ภารกิจของเธอฮะพยายามลดค่าดองของตัวเองอยู่ทำให้มีโอกาสในการออกเงินมากยิ่งขึ้นนะครับผมพร้อมสู้ต่อไปไหมพร้อมสู้ค่ะด้านต่อไปคุณจะได้พบกับเจ้าของอู่รถยนต์มาสเท่ที่ขอคว้าทุนซื้ออุปกรณ์ในอู่ฮะช่างโกจากชลบุรีสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตรงนี้เลยแนะนำตัวครับพี่ผมชื่อสุทัศน์ยิ้มอยู่นะฮะช่างโกครับมาจากชลบุรีครับสุทัศน์ยิ้มอยู่จริงด้วยเปิดอู่อยู่ตอนนี้ครับอู่ชื่อว่าพานุวัฒน์ พานุวัฒน์หม้อน้ำฮะพานุวัฒน์หม้อน้ำครับผมเราชื่อสุทัศน์ใช่ครับอีพานุวัฒน์นี่ใครลูกชายอ๋อลูกชายอ๋อเอาชื่อลูกชายมาตั้งเป็นชื่ออู่ถูกต้องครับอ๋อเปิดมานานหรือยังครับรวมๆแล้ว7ปีอ๋อ7ปี7ปีครับแวะไปดูอู่หน่อยได้ไหมได้ไปดูอู่พี่โกนครับผมตอนนี้ผมเปิดอู่อยู่ที่ฉะเชิงเทราอู่ชื่อพานุวัฒน์หม้อน้ำกับอธิวัฒน์การยางอธิวัฒน์การยางเป็นชื่อลูกชายคนเล็กพานุวัฒน์เป็นชื่อลูกชายคนโตครับทำเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ทุกอย่างจบที่อู่ผมทั้งหมดอู่ผมเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมาอู่ผมนะซ่อมได้ทุกอย่างสบายมีอะไรมันพังไปเชิญออกมาที่เราหนักเบาเราซ่อมได้ผมเรียนจบช่างยนต์มาโดยตรงเลยนะแต่ผมไม่เคยทำงานเกี่ยวกับช่างยนต์เลยช่วงที่เรียนจบใหม่ๆที่ทำงานกับพ่อก็คือก่อสร้างมาตลอดจนอายุประมาณสัก27พอหลังจากนั้นพอเริ่มตามเขาอยู่สักพักหนึ่งเราก็เริ่มออกทำงานเองผมก็ไปทำงานอยู่ที่อู่ต่อเรืออยู่ประมาณ 5-6 ปีเหมือนกันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแล้วกับการทำงานอยู่ที่นั่นผมก็เลยต้องออกจากที่นั่นมาโหชีวิตผมเละเทะไปหมดเลยก็คือไม่มีอะไรชิ้นดีเลยเงินที่หามาได้ก็เอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปที่มันไม่ดีครับผมไม่มีเงินเก็บเลยมีทองมาแค่สลึงเดียวกับรถมอไซค์ผ่อนมา1คันแค่นั้นเองตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับบ้านมาปักหลักเริ่มต้นใหม่เลยคิดอยู่ว่าเราจะทำอะไรเป็นลำดับแรกด้วยความรู้ที่เราเล่าเรียนมาเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่คิดที่จะดึงมาใช้นั่นก็คือวิชาช่างยนต์ผมก็เลยตัดสินใจเปิดอู่เลยตั้งแต่เริ่มเปิดอู่ผมเปิดอู่มา7ปีเต็มละแทบจะไม่ได้หยุดการทำงานเลยคติประจำใจผมก็คือขยันอดทนเพราะเราจนเราเลือกไม่ได้แต่คำว่าจนไม่ได้อยู่ใต้คำว่าโอกาสนะคนอื่นหยิบยื่นโอกาสให้ไม่ได้เราก็ต้องไขว่คว้าหาโอกาสวิ่งไปหาโอกาสผมสมัครเข้าไปที่รายการน่ะผมอยากได้เงินไปซื้อปั๊มลมอ่ะที่อู่เนี่ยผมมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพื้นที่ที่ผมทำงานน่ะมันอยู่ห่างกันระยะมันห่างกันเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเราไม่สามารถที่จะไปดึงมาลากไปลากมามันทำให้ลูกค้าหมดความเชื่อมั่นผมก็เลยอยากได้ปั๊มลมเพิ่มอีก1ตัวแล้วมันก็จะล่นการทำงานให้มันเร็วขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้ามาครับแล้วก็อยากได้เงินทุนอีกก้อนหนึ่งเข้าไปสต็อกยางเพราะเปิดร้านยางเราก็ต้องมียางแต่ยางไม่จำเป็นต้องเป็นยางใหม่เราเป็นยางมือสองมันก็ขายได้อยู่แล้วก็เลยอยากได้เงินทุนมาเสริมตรงนี้ครับอีกอย่างทุกวันนี้ที่ผมสู้เพราะครอบครัวและลูกพ่อแม่เพราะตอนนี้เราอยากทำให้เขาสบายก็จะสู้ต่อไปจนถึงวันของพวกเราเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะทำให้ดีที่สุดครับหลังจากจบการศึกษามาชีวิตมีอะไรบ้างชีวิตไม่มีอะไรเลยผมทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดมือผมเลยไม่มีอะไรติดมือไม่มีอะไรติดมือครับมีแต่มือเปล่ามาอย่างเดียวกลับบ้านมาทีไรมือเปล่าตลอดไม่เคยมีอะไรติดมือผมมาเลยอ๋อใช้เงินไปกับอะไรที่ผ่านมาก็การเที่ยวเล่นตามภาษาวัยรุ่นแต่อันนั้นของผมเกินอายุ30ไปแล้วมันเกินรุ่นไปแล้วผมก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมเราใช้ชีวิตวัยรุ่นยาวกว่าวัยรุ่นทั่วไปถูกต้องครับมันมาแค่ชั่วครู่แล้วมันก็ไปถูกต้องหายเมาแล้วมันก็หายไปถูกต้องครับแล้ววันไหนที่มันอยู่ดีว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วโกอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วอะไรที่มันมาบอกเราอย่างนั้นได้แฟนแล้วก็ได้ลูกได้ลูกคนแรกได้ลูกคนแรกมาเราเฮ้ยเราเป็นพ่อคนแล้วถูกต้องครับตอนนั้นเสียงของความเป็นพ่อบอกอะไรเราบ้างคือไอ้ตรงนั้นน่ะตัดไปได้เลยเสียงแม่มาก่อนแม่ใครแม่ผมก็คือคุยกันหยาบๆเลยว่ามึงกำลังจะมีลูกเขาก็บอกว่าถ้าเราดื้อเลิกเกเรแล้วให้เลี้ยงลูกให้ดีเพราะแม่ไม่เคยเลี้ยงไม่ดีแค่นั้นแหละครับจุดประเด็นหยุดทุกอย่างครับ เพื่อลูกและด้วยคำของแม่ใช่ครับแต่ตอนเริ่มต้นมันต้องไม่ง่ายเพราะมีแค่มอไซค์คันเดียวถูกต้องครับทำยังไงล่ะทีนี้ขยันใช้ความคิดให้มากแล้วก็ใช้ความคิดไปต่อยอดกับธุรกิจให้ได้แล้วชัดเจนกับงานทุกอย่างเริ่มเข้ามาครับเริ่มเข้ามาเริ่มโตขึ้นเป้าหมายของกิจการนี้มันจะไปถึงไหนพี่มองมันถึงจุดไหนเด็บดีศูนย์บริการปรบมือเป็นศูนย์บริการครับไม่ใช่แค่อู่ต่อไปทนุบำรุงได้ใช่ครับซ่อมได้ใช่ครับดูแลรถของทุกคนได้ใช่ครับสู้ๆนะพี่สู้ๆผมเชื่อว่าพี่ทำได้สู้ครับผมเชื่อในน้ำหนักเสียงน้ำหนักคำพูดของพี่เป็นยังไงบ้างพี่เน็กพอพี่แฟงโยนมาให้ผมพูดแล้วผมไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะว่าผมกลัวผมพูดอะไรไม่ถูกหูพี่เข้าไปแล้วพี่เขาต่อยผมเลยดูเป็นคนกระฉับกระเฉงมากเลยนะครับผมแล้วก็ดูเป็นคนตั้งใจอะไรแล้วก็แน่วแน่มากๆแล้วก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นคนของตัวเองมากๆผมว่าคิดได้มันไม่สายหรอกครับผมคิดได้เมื่อไหร่ก็ไม่สายหรอกนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยแหละผมพูดติดขัดๆเลยผมกลัวพูดไปแล้วไม่เข้าหูเขานะครับผมในอนาคตเรื่องศูนย์บริการผมว่าคนบุคลิกแบบนี้มาดแบบนี้แล้วมีความตั้งใจแบบนี้เนี่ยทำได้แน่นอนพี่โก้ทำได้แน่นอนนะครับผมเพราะแกเป็นคนมีความตั้งใจมากๆครับผมสู้ๆครับพี่ขอบคุณครับจัดมาหนึ่งเพลงช่างโก้เพื่อเอาใจคนไทยประเทศและเอาใจกรรมการด้วยนั่นก็คือเพลงคนสุดท้ายครับอัศนีวสันต์นะอัศนีวสันต์ครับจัดไปจากพี่โก้ครับผมไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักหือจะมีใครมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันนานช้าฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนได้จากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจจากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนได้จากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจไม่ว่าวันใดไม่ว่าเมื่อไรฉันรักเธอยังไงครับพี่เล็กผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องโดนสะกดกับการที่พี่โก้เอ่ยขึ้นมานะครับผมแล้วก็แบบ มันเป็นอะไรที่มันฟังแล้วมันพอดีเหมือนจิโกยืนร้องเพลงให้เราฟังเลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าผมฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันทัดใจมากเลยครับผมชื่นชมมากๆครับวันนี้ทำดีมากครับขอบคุณครับพี่บีครับผมวันนี้เรื่องถ่ายทอดนี่ยกให้เลย100คะแนนเต็มร้องดีมากเสียงใสมากแต่มีแค่บาดแผลที่เกิดขึ้น3ที่แค่นั้นเองนะครับก็คืออันแรกนะฮะที่ร้องไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยมันแกว่งไปอาจจะด้วยความตื่นเต้นเพิ่งร้องแต่พอร้องมาเรื่อยๆโอ้โหใส่เอาซัดเอาจนมาท่อนฮุกจังหวะรอบที่2จังหวะค่อมไปนิดนึงผมเสียดายตรงนี้ถ้าเข้าเป๊ะเลยมันจะแบบโอ้โหหล่อเลยพระเอกยืนแบบโอ้โหแสงส่องมาเลยรู้สึกได้แบบนั้นแล้วก็มีแผลสุดท้ายก็คือเธอคือสุดท้ายของทางคำว่าทั้งเนี่ยแกว่งชัดแค่นั้นเองครับ3แผลใหญ่ๆวันนี้ที่เหลือร้องได้ดีมากครับผมคุยกับเขาก็มองเขาสิครับมองคนนู้นครับมองคนนู้นครับเตือนตัวเตือนไว้หน่อยเตือนไว้หน่อยเป็นไงครับพี่เป๊กกี้ครับฟังพี่โกเล่าเรื่องแล้วอ่ะคือไม่เหมือนพี่มาแข่งร้องเพลงอ่ะเป๊กเหมือนนั่งดูไลฟ์โค้ดอ่ะเข้าใจป่ะอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นน่ะเราสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องที่เขาเล่าแล้วมันชัดเจนตรงประเด็นเข้าจุดบอกเลยว่าชัดเจนดุดันไม่เกรงใจใครคือแบบชัดเจนมากอ่ะคือแบบเป็นอะไรที่เท่มากแล้วเรื่องการร้องเพลงนะพี่เปิดปากมาโอ้ยอยากจะถามพี่คำหนึ่งในยุคนั้นเป็นเทปแบบเพลงนี้พี่ซื้อเทปไปต้มดื่มป่ะฮะเฮ้ยพี่ตกใจมากเลยอ่ะเสียงเหมือนจนแบบเฮ้ยเหมือนได้ขนาดนี้เลยเหรอแสดงว่าพี่ไม่ได้เก่งแค่ทำเครื่องยนต์ทำบัญชีทำอะไรอ่ะการร้องเพลงพี่ก็เก่งมากซึ่งพี่ไม่ได้ร้องเพลงเป็นงานประจำด้วยพี่แค่ร้องในวงที่พี่สังสรรค์เดิมๆมาถูกป่ะคะนี่ถ้าพี่จะเอาดีด้านนี้นะพี่เอาดีได้เลยบอกเลยเมื่อกี้เนี้ยน้ำมันเครื่องหวานมากค่ะพี่โกขอบคุณครับคิดว่าคนที่ดูวันนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์มันอาจจะย้อนไปหาตัวจริงของใครแต่ละคนก็ไม่รู้และก็ได้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งจำเป็นจะต้องเอาดีขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าหยุดจริงๆเท่มากและไม่อยากเชื่อก็คือ เสียงร้องเพลงที่แค่เปล่งออกมาเนี่ยสะกดเลยผมว่าเอาดีทางการร้องเพลงก็ได้เลยนะทั้งร้องเหมือนร้องเท่แล้วก็ร้องและได้อารมณ์ส่วนจุดอ่อนระหว่างท่อนต่อท่อนมันมีเหม่ออันที่สองก็เอาไมค์ห่างปากอันที่สามก็ควบกล้ำไม่ค่อยดีแต่จะบอกย้ำท้ายว่าถ้าหากว่ามีเวลาว่างร้องเพลงไปด้วยซ่อมอู่ทำอู่ซ่อมไปด้วยนี่บางทีมันอาจจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งของลูกผู้ชายคนหนึ่งชื่อโกที่มีคนติดตามดูหลายล้านวิวต่อคลิปครับลองดูครับฟังไว้ ดูเหมือนว่าแชมป์11สมัยกีตาร์จะเจองานหินเข้าซะแล้วเธอจะสามารถผ่านด่านคู่ท้าดวลคนนี้เข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับแม่ร้องเพลงเก่งขนาดนี้เป็นแชมป์มาถึง11สมัยใครเป็นคนเริ่มต้นหัดฝึกสอนร้องเพลงให้เราคุณพ่อค่ะคุณพ่อเหรอได้คุยกับพ่ออีกแล้วดีใจจังเลยคุยกับพ่อหน่อยคุณพ่อครับผมครับผมพ่อสอนลูกใช้วิธียังไงครับพ่อก็ใช้วิธีแบบใช้ประสบการณ์ไปเล่นดนตรีเล่นเพลงหลากหลายรู้จักเลยรู้แนวทางมาบ้างท่อนนี้เป็นอย่างนี้ท่อนนี้เป็นอย่างนี้มันจะลงล็อกลงห้องอย่างนี้ลูกเอื้อนภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าลูกตุ่มลูกตืดอย่างลูกตุ่มนี่เป็นยังไงพ่อลูกตุ่มก็เสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงเขาเรียกว่าสัมบัติสำนวนให้มันมีสัมบัติสำนวนน้ำหนักเสียงไดนามิกน้ำหนักเสียงแต่ลูกตืดอะพ่อเอ็งเก่งว่ะเอ็งเรียนกับพ่อรู้เรื่องเอ็งเก่งว่ะแค่นี้ก็เข้าใจเขาเข้าใจเลยวันนี้ต้องใส่ลูกตุ้มลูกตื๊ดอะไรบ้างไหมวันนี้เนาะเพลงนี้ยังไงก็ต้องมีลูกตุ้มแล้วก็มีลูกตื๊ดมีลูกเสิร์ตด้วยวันนี้พ่อลูกตื๊ดพ่อยังไม่ผ่านไปเลยเนี่ยลูกเสิร์ตคืออะไรพ่ออย่าเพิ่งทำไม่ทำเอาให้แม่นักร้องฟังดีกว่าลูกเสิร์ตมันคือยังไงลูกเสิร์ตมันคือยังไงอาจจะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยลูกตุ้มอ่ะลูกตุ้มมันจะเป็นไงลูกตุ่มเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกเหมือนกันลูกตุ้มก็เหมือนกระเดื่องแหละ ขอลงเสียงทุ้มเอาละวันนี้ลูกตุ้มลูกตื้นลูกเสิร์ตลูกสืดอะไรนี่ต้องใช้ให้เต็มที่พร้อมไหมพร้อมค่ะเพลงนี้ร้องบ่อยไหมเพลงนี้ก็ไม่เคยร้องเลยค่ะเฮ้ยเอาแล้วเป็นความท้าทายของหนูด้วยมีลูกตุ้มในนี้ไหมมีค่ะมีทุกลูกที่พ่อพูดมาเลยทุกลูกเลยนะเอาละรวมสมาธิดีๆจัดมาหนึ่งเพลงเพลงนั้นคือเพลงคิดฮอดจังภูลังกาค่ะจากกีตาร์ครับสามบ้านบึงการแดนงามคือทอดคนคือทอดธรรมผู้บ่าวผู้โกผู้เคยสัญญาปอนปู่อื้อลือนาคราชแห่งภูลังกาดึงจองหาเอาคืนมาภูลังกาหนูโตดอีลาแม่เด้อได้บ่อายจื้อได้บ่อายครั้งหนึ่งที่เราเคยไปต้องแดนทำถิ่นภูลังกาเบิ่งหินสามวานจังหวัดบึงกาฬเมื่อปีผ่านมาไผน้อบอกย้ำคำว่าฮักอีลาหน้าปู่อื้อลือบ่จำบ่จื้อจากหน่อยในบ่ต้องเสียนปู่นะคะนั่นน้องนกเจ้าก็สัญญาคือยังลอยกอดตลอดกองหินชัดจนโคมเลือยามห่างเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนทุกอย่างเบอร์ทางตีต่อหรือว่าอายลงไปในเมืองบางบดหรือไปยิงลับแลกำหนดให้อยู่ตรงนั้นสันบอกถ้าหากบ่แม่นละอายเป็นยังเงียบนานแค่น้องก้อนหินสามวานยังอยู่เคียงกันพร้อมลูกแม่พ่อแต่น้องนั่งเล่าก็สอบที่นอดใจเดียวว่าเวกาคิดพ่อบ่อายคิดหอดบ่อายมือนี่เบิ่งการดังหลายคนแห่ไปไหวปูนาคาก็เหลือแต่อายจอบอีกซ้อมก็บ่เห็นมาจะทูบบอกเสียงนาคาอย่าให้สัญญาอีลาเป็นมันตรงนั้นสั่นบอกถ้าหากบ่แม่นละอายเป็นยังเงียบนานแค่น้องก้อนหินสามวานยังอยู่เคียงกันพร้อมลูกแม่พ่อแต่น้องนั่งเล่าก็สอบเดี๋ยวจะออกมารอว่าเวกาคิดพ่อบ่อายคิดหอดบ่อายมือนี้บังการดังหลายคนแห่ไปไหวบุญนาคาบนศาลอย่าห่างคิดฮอดจังถิ่นภูลังกาจุดทูบบอกเสียงนาคาอย่าให้สัญญาอีลาเป็นมันย้ำฝันแล้วก็พอแต่เจ้าย้ำฝัน ก็พอแต่เจ้ายังเหงาเห็นเสาบนสวงเห็นเสาบนสวงเขาเป็นห่วงละเพิ่นคือใจดำเอเอดำแท้โอ้ยดำแท้ดำเอเอใจเอเอแต่ไปเดียวเกี่ยวละพันเจิดไปหามองไปได้ละเส้นทิมบ่คันบ่อายเว้าละได้ได้เจ้าของนี่ล่ะเขาลืมเขาละอายังใจตั้งคิดทอดความหลังคิดโอ้หลังกากีตาร์ครับผมขอบคุณค่ะเมื่อกี้สังเกตได้มีการจบเพลงด้วยลูกเสิร์ชเป็นไงบ้างทีนี้ครับผมถ้าต้องจับหน้าผมตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงอ่ะก็จะไม่ดูเธอเลยใช่ครับผมไม่ผมกำลังจะบอกว่าผมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมต้องมีความสุขมากกับการที่เขาเล่าเรื่องคือเขาทำให้เราคือเขาสะกดเราไว้ให้เราดูเขาได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้ดูนะครับผมกีตาร์ร้องเพลงเป็นคนมากความสามารถจริงๆนะครับผมชื่นชมมากๆวันนี้ก็ทำดีมากๆครับผมขอบคุณวันนี้ได้ทั้งการสื่อสารและความสนุกสนานและเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วก็ที่สำคัญเวลากีตาร์รำไปด้วยเนี่ยมันสวยงามมันงดงามมากแต่ก็มีบาดแผลคำว่าอ้ายคำเดียวมันแกว่งไปมันแกว่งปั๊บไปหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าไม่ใช่แผลที่ใหญ่มากมายแต่ก็แตะและก็ผ่านไปได้แต่ก็เห็นอาการนั้นอยู่นะครับอย่าทำแบบนี้อีกนะครับบาดเสียวประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณครับก่อนจะร้องกีตาร์บอกว่าอะไรนะคะท้าทายตัวเองสามท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้บอกว่ามันใช่เวลาไม่ยิงที่หญิงจะมาท้าทายตัวเองตอนนี้ซึ่งพี่โก้เขาร้องไว้ดีมากหญิงมันใช่ไหมโอเคหญิงไม่เครียดแต่พวกเราเครียดโอเคปะเดินทางมาตั้งไก่แต่พอดนตรีขึ้นมาตึงเฮ้ยได้พอตึงเป็นท่อนแบบดนตรีมาเฮ้ยร้องแล้วสนุกเลยอ่ะคือแบบโอ๊ยเธอจวดค่ะวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเธอแบบเฉิดฉายเก่งมากกีตาร์พี่ชอบมากแล้วก็เป็นการร้องเพลงสนุกได้สนุกจริงๆมันต้องอย่างนี้แหละมันทำให้คนดูสนุกไปกับเราด้วยแบบนี้นี่คือสนุกจริงๆขอบคุณนะคะลัชค่ะขอบคุณครับวันนี้เป็นการแข่งขันที่ดีมากๆในความเห็นน้องครูเพราะว่าในการร้องในแนวของพี่ป้อมอัศนีก็ต้องยอมรับว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยพี่โก้เป็นคนหนึ่งเลยที่ร้องออกมาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยและภาพรวมก็ทำไว้ดีเลยในขณะเดียวกันเมื่อกีตาร์ดับเครื่องชนก็ต้องชื่นชมหัวใจแบบนี้เขาเรียกหัวใจศิลปินคือบางครั้งนี่ผลแพ้ชนะกองไว้ก่อนขอซัดกับคนนี้ตรงๆจักบาทนึงประมาณนี้ใส่กันให้ยับกันไปข้างหนึ่งประมาณนี้บางทีแพ้ชนะเอาไว้ก่อนแต่อยากลองอยากสู้อยากลองดูสักครั้งวันเมื่อหัวใจได้นะครับผลงานก็เลยออกมาดีภาพรวมถือว่าเป็นการร้องเพลงนี้ได้อยู่ในจุดที่น่าพอใจครับรายละเอียดอื่นรอผลครับขอบคุณครับเชิญครับพี่โก้ครับสุดมันนัดนี้สุดมันแต่จะเป็นใครการที่ได้แชมป์ขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับตอนแรกเห็นคู่ท้าดวลมาดีฮะในขณะที่แชมป์เราบอกว่าเพลงนี้หนูหัดใหม่ๆเลยค่ะแต่ก็ทำผลงานได้ดีไม่เบาเลยทีเดียวฮะใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองไปลุ้นพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกก็ดูจากพี่พีครับวันนี้อุณหภูมิการแข่งขันสุดเดือดฮะดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่พีเสด็จให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่กีตาร์ครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อกีตาร์ละจบเลยครับเธอคือแชมป์สมัยที่12ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่โก้เสมอกัน1-1ฮะมอบคะแนนให้แก่ มป์12สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่เป๊กกี้ครับกีตาร์จ้าแต่พี่โกนี่ไม่ธรรมดานะฮะวันนี้ต้องบอกว่าในความเป็นกีตาร์ก่อนนะหนูจะเรียกตัวเองว่าแชมป์ไม่สมบูรณ์เลยถ้าไม่ผ่านผู้ท้าชิงคนนี้เพราะนี่คือแกร่งจริงและเก่งจริงและใช่จริงเหมือนว่าเป็นนักร้องได้เลยในสไตล์นี้มันเหมือนมันชัดมากแต่ใช่ขนาดนี้ทำไมถึงแพ้วันนี้มันเหลื่อมกันที่ความมั่นใจพี่โกมีอาการเหม่อมีอาการกังวลกรรมการต้องหยิบทุกอย่างมาช่วยในการตัดสินก็เสียดายครับเสียดายอยากฟังอีกอยากให้กลับมาแต่ถ้ากลับมาไม่ได้ก็ยังอยากเห็นเสียงเพลงแบบนี้อยู่ในอู่ซ่อมของพี่โกนะมันน่าจะเป็นคลิปที่น่าสนใจมากๆน่าจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่คนจะติดตามมากๆอยากให้พี่โกสู้ในทุกมิติของชีวิตเพราะวันนี้ลูกผู้ชายคนนี้เดินทางมาได้แสนไกลทุลักทุเลแต่มันเริ่มต้นขึ้นในทางที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับผมชื่นชมครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะกะทิ 100% ตราอร่อยดีฮะมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับพี่โกอุ้มครับขอบคุณรายการดวลเพลงชิงทุนนะฮะที่มอบโอกาสดีๆให้กับผมมาแสดงความสามารถในวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอขอบคุณกะทิ 100% ตราอร่อยดีที่มอบเงินทุน 3,000 บาทให้กับผมครับแล้วตอนนี้ฮะถึงเวลาของแชมป์12สมัยที่จะลุ้นเงินแสนไปกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์12สมัยไปเท่าไรดีจัดไป5,000 เคยได้แล้ว 20,000 เคยได้แล้ว 10,000 เคยได้แล้ว 50,000 ก็เคยได้แล้วยังไม่เคยได้ 100,000 เลยตอนนี้สะสมอยู่ 150,000 บาทครับยกสอบไป50,000 บาทโอ้โหนี่แหมได้เพราะลูกตุ้มแท้ๆเลยลูกตุ้มแล้วจบด้วยลูกเสิร์ชด้วยไงทุนเดิมฮะมีอยู่ 150,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 50,000 บาทฮะทำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ในธุระอยู่ 200,000 บาทและยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปนะฮะท้ายรายการห้ามพลาดฮะกิจกรรมดีๆจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีมีมาฝากเช่นเคยติดตามกติกาให้ดีไม่แน่สิทธิคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ติดตามการเดินทางของนักสู้และแชมป์บนเวทีแห่งนี้ได้นะฮะ6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 นดูสดทางช่องวัน31หรือทางแอปวันดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับดวลเพลงชิงทุนแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะ ทิอร่อยดียิ่งใช้ยิ่งอร่อยดีมอบแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยแจกโชค2ชั้นลุ้นเป็นเศรษฐีทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคชั้นที่1ลุ้นรับทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคชั้นที่2แจกรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5 คัน 5 ภาคพิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวน20รางวัลสำหรับลูกค้าตัดกล่องกะทิอร่อยดีด้านภาษาไทยสำหรับร้านค้าเขียนคูปองส่งมาที่ตู้ปน89ปนบางเสาธงสมุทรปราการ10570ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือตัวอย่างชิ้นส่วนฝั่งลูกค้าครับผมตัดกล่องกะทิ 100% ตาอร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะและเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรลงด้านหลังแบบนี้หรือจะแปะมาแบบนี้ก็ได้นะครับและสำหรับร้านค้าครับผมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรลงในคูปองแบบนี้ได้เลยแล้วส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องแบบนี้ที่ไหนที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหย่อนลงมาได้เลยร่วมลุ้นเป็นเศรษฐีป้ายแดงตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปย้ำอีกครั้งหมดเขตส่งชิ้นส่วน24สิงหาคม2566นี้รวยไปด้วยกันกับกะทิ 100% ปลาอร่อยดีดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี